สวัสดีจ้าเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูขนมหวานแสนอร่อยกับเมนูเผือกเชื่อมแปะกล้วยค่ะกะทิที่เคี่ยวจนแตกมันเค็มๆหอมๆทานกับเผือกรสชาติมันๆกับแปะกล้วยเม็ดหนุบๆเชื่อมจนหวานนุ่มกำลังดีหอมกลิ่นใบเตยตักขึ้นมาเสิร์ฟร้อนๆทานพร้อมกะทิเค็มๆตัดเลี่ยนเป็นรสมากละมุนลิ้นสุดๆค่ะเอาละจดสูตรกันเลยขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเตรียมเผือกในภาชนะก่อนนะคะจากนั้นเทน้ำปูนใส่ลงไปแช่ไว้จ้ะขั้นตอนนี้เพื่อไม่ให้เผือกเละนั่นเองและก่อนปอกเผือกไม่ต้องล้างน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวจะคันมือเอาได้ขั้นตอนการต้มน้ำกะทิค่ะเทน้ำกะทิลงในหม้อจากนั้นใส่เกลือแป้งอเนกประสงค์คนส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเปิดไฟอ่อนได้เลยต้มส่วนผสมให้ร้อนสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วละจ้ะยกลงได้เลยค่ะต่อไปขั้นตอนการเชื่อมใส่น้ำลงในกระทะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายเปิดไฟอ่อนคนให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆเลยนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่เกลือลงไปต้มไปเรื่อยๆจนเดือดสักเล็กน้อยก็ค่อยๆใส่เผือกลงไปนะจ๊ะคนเล็กน้อยค่ะให้เผือกโดนน้ำเชื่อมอย่างทั่วถึงกันจากนั้นใส่แปะกล้วยลงไปได้เลยแล้วก็คนเล็กน้อยให้โดนน้ำเชื่อมอย่างทั่วถึงกันนะจ๊ะขั้นตอนนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำเชื่อมเริ่มเดือดเลยนะเมื่อเดือดดีแล้วเดียนก็จะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมลงไปค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำเชื่อมเริ่มงวนเล็กน้อยก็บีบมะนาวลงไปเพื่อไม่ให้น้ำตาลเป็นเกล็ดนั่นเองนะจ๊ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีก็ยกลงเสิร์ฟเลยจ้าพร้อมทานแล้วค่ะเมนูขนมหวานแสนอร่อยเผือกเชื่อมแปะกล้วยเสิร์ฟสวยงามน่าทานแบบนี้เลยนะจ้ารสชาติหวานมันกำลังดีทานพร้อมกะทิอร่อยอร่อยฟินมากอย่าลืมทำตามกันเลยนะจ้าสามารถติดตามเมนูอร่อยอร่อยอีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ